กันสดๆที่นี่กับครอบครัวรัตนพันธ์ผู้ซึ่งต่อสู้เพื่อความยุติธรรมกับตระกูลใหญ่ตระกูลผู้ที่เป็นเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่นะครับผมอยู่กับคุณสรายุทธ์คุณลัดฟ้าแล้วก็คุณฐานิตารัตนพันธ์เอาละครับกลับเข้ามาเนื้อหาของหนังสือถวายฎีกาว่ายังไงบ้างครับใครจะเล่าได้ค่ะในส่วนของการที่ไปถวายฎีกาในวันนี้ค่ะเป็นครั้งที่3ที่เราได้ไปถวายฎีกาความคืบหน้าแล้วก็มีในส่วนของเพิ่มเติมในเรื่องของการที่ครอบครัวเราก็ไม่ทราบนะคะว่าคุณทักษิณเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่าเพราะตั้งแต่หนีไป10กว่าปีก็มีการประกาศมาหลายครั้งแล้วซึ่งในส่วนที่จะกลับมาหรือไม่กลับนั้นเราก็ไม่ทราบได้แต่ด้วยความที่ครอบครัวเราเนี่ยต่อสู้อยู่กับตระกูลนี้บริษัท SCS ซึ่งมันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะคะในการที่เราต้องต่อสู้กันในกระบวนการยุติธรรมทุกคนควรจะเท่าเทียมกันและถ้าหากจะกลับมาจริงๆก็ควรที่จะกลับมารับโทษอย่างถูกต้องตามกระบวนการเพราะในการที่อยู่ๆหนีออกนอกประเทศไป10กว่าปีแล้วเพิ่งจะกลับมานะวันนี้ค่ะวันที่เพิ่งจะประกาศว่าจะกลับมาพรุ่งนี้เนี่ยมันก็คงมีคำถามอยู่ว่าเหตุผลอะไรที่10กว่าปีถึงจะเลือกที่จะกลับมาตอนที่พรรคเพื่อไทยมีโอกาสที่จะเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าลูกสาวตัวเองมีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกซึ่งทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกับตระกูลเราเพราะคุณอุ๊งอิ๊งรับทราบข้อมูลทุกอย่างในเรื่องของความเสียหายความสูญเสียที่เกิดขึ้นและในเรื่องของจริยธรรมทางการเมืองหรืออะไรทั้งหมดนะคะมันปรากฏชัดด้วยเราเป็นพยานหลักฐานที่ยังมีชีวิตอยู่ให้สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าตระกูลชินวัตรเนี่ยมีจริยธรรมจริงๆหรือเปล่าหรืออย่างน้อยข้อนึงที่เราพิสูจน์ได้เลยคือความเสมอต้นเสมอปลายของตระกูลเนี้ยคือความไม่มีสัจจะอะค่ะนี่แต่คิดว่าทุกวันนี้ประชาชนในประเทศคงจะได้เห็นแล้วก็ได้ยินแล้วในสิ่งที่เขาพูดแล้วก็ไม่ได้ทำตามแต่เราโดนมาหลายปีแล้วอ่ะซึ่งวันนี้ก็มีการไปถวายฎีกาของครอบครัวเราเนี่ยแหละค่ะเพื่อที่อยากให้ทุกคนต้องกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องแล้วก็อยากจะเชิญชวนประชาชนทุกคนในประเทศนี้ด้วยนะคะฮะว่าเชิญชวนร่วมกันรณรงค์ครับคัดค้านการขออภัยโทษของนายทักษิณชินวัตรถ้ากลับมาแล้วมาอยู่สุขสบายหรือรับโทษนิดเดียวหรืออะไรเงี้ยครับมันเหมือนกับว่าความยุติธรรมมันไม่มีในประเทศทีนี้คุณจะเชิญชวนยังไงคุณจะเชิญชวนจะมี QR code ครับผมเป็นผ่านเว็บไซต์ change.org ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขึ้น QR code ให้เห็นนั่นคืออันนั้นใช่ไหมฮะที่อยู่บนหน้าจอนะเป็นการร่วมรณรงค์ครับคัดค้านการขออภัยโทษครับกลับมาไทยได้เลยครับแต่ว่าให้รับโทษตามกฎหมายให้อยู่ในกฎหมายให้เท่าเทียมกันทุกคนในสังคมครับคือผมได้อ่านหนังสือการขอคัดค้านการถวายฎีกาเพื่อคัดค้านนายทักษิณชินวัตรเนี่ยมันมีอยู่ประโยคนึงเนี่ยผมเข้าใจว่าตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญใช่ไหมคุณสรายุทธ์ครับอย่างที่คุณฐานิตาคุณรัตฟ้าว่าคือถ้าทักษิณกลับมาแล้วกระบวนการยุติธรรมมันเดินไม่เต็มขั้นตอนครับมันก็อาจจะส่งผลมาถึงรูปคดีของคุณได้อันนี้คือความกลัวของคุณครับอันนี้เราเกรงเลยครับว่าความยุติธรรมมันไม่เท่าเทียมแล้วมันเพราะอะไรทำไมมันมีสัญญาณอะไรตรงเนี้ยเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเราได้เคยร้องเรียนไปที่กรต.และ DSI ที่มานั่งคุยกับผมตรงนี้ใช่ครับเล่าให้ฟังตลอดสองด้วยงานหลักนะครับเราร้องเรียนไปตั้งนานผลการเลือกตั้งออกเดือนพฤษภาใช่ไหมครับ14พฤษภาครับ14พฤษภาหลังจากนั้นไม่กี่วันสองด้วยงานนะครับโอ้โหประสานสามัคคีตอบจดหมายมาถึงเราขอผมดูได้ไหมครับคุณผู้ชมนั่นบนจออันนี้ของกรต.ของกรต.ของกรต.นะครับแล้วก็ DSI บนจอนะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้คือคุณสรายุทธ์และครอบครัวครับร้องไปยังกรต.ครับให้พิจารณาจากเอกสารคลิปเสียงที่เคยมาเปิดใช่ครับว่าเฮ้ยบริษัทเนี้ยเขาผิดธรรมาภิบาลอะไรไหมถูกต้องแล้วเป็นไงครับคำตอบได้มาวันที่คำตอบได้มาวันที่2มิถุนายน2566ก็ครึ่งเดือนหลังจากการเลือกตั้งใช่ครับแจ้งว่าสำนักงานกรต.ได้พิจารณาคลิปเสียงและเอกสารเพิ่มเติมที่ท่านนำส่งมาแล้วเห็นว่าเป็นข้อมูลที่เคยกล่าวอ้างในการร้องเรียนครั้งก่อน
เอาก็มันข้อมูลก็ต้องเป็นข้อมูลเดิมอยู่แล้วมันข้อมูลเดิมนะครับแต่เราไม่เคยส่งคลิปเสียงให้เขาเลยอ๋อเดี๋ยวโทษนะฮะตรงเขียวๆที่อยู่บนจอเนี่ยเขาเขียนมาว่าอะไรฮะเขาบอกว่าผมได้พิจารณาคลิปเสียงนะครับคลิปเสียงผมไม่เคยส่งครั้งที่แล้วแต่เขาบอกว่าคุณส่งไปให้เขาแล้วใช่ครับเขาเท็จครับเอาคุณผู้ชมดูนะอย่าเพิ่งไปว่าใครเท็จเอาว่าครั้งที่แล้วส่งให้กรตไปบอกคุณช่วยพิจารณาทีว่าบริษัทเนี้ยเขาทำมาพิบาลเป็นอย่างไรครับกรตตอบกลับมาว่าเฮ้ยคุณเคยส่งให้เขาแล้วใช่ครับจริงๆคุณส่งให้เขาหรือยังไม่เคยส่งเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกเนี่ยเราไปกันทั้งหมดแล้วครับเคยส่งที่ไหนครับก่อนหน้านี้ไม่เคยส่งเลยครับแล้วเนื้อหาใจความในหนังสือที่ตอบกลับมานอกจากอันนี้มีอันไหนอีกไหมฮะสำหรับกรตแล้วที่เคยส่งก็ส่งไปแค่นิดเดียวนะครับยังมีอีกเต็มเลยแต่เขาไม่ขอดูอะไรเลยเขาบอกแล้วว่าไม่ผิดเขาไม่มาสืบต่อไม่มาอะไรต่อเลยคือส่งไปแค่หนังตัวอย่างใช่ครับแทนที่จะขอดูทั้งเรื่องไม่ขอฟันเลยครับสองมิถุนาสองอาทิตย์ฟันเลยครับเขียนว่าโดยยังไม่พบข้อเท็จจริงที่เข้าข่ายฝ่าฝืนพ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์2535โอ้โหแล้วศาลแพ่งบอกว่ามีมูลได้ไงครับคือเรียกอันนี้สำคัญใช่ไหมยังไงนะฟังครอบครัวเขาก่อนกรต.คุณขัดแย้งกับคำสั่งศาลแพ่งเลยครับศาลแพ่งบอกไม่มูลครับศาลแพ่งไต่สวนไปกลับไปกลับสองปีกว่าก็รอต่อไม่มีอะไรไต่สวนเลยแค่เราไปยื่นเขาเรียกเอสซีมานักกฎหมายเอสซีมาถึงบอกตู้มก็รอต่ออ้อผมเชื่อคุณแล้วผมออกจดหมายหลังการเลือกตั้งมาให้ครอบครัวเราเลยว่าเอ้ยไม่ผิดนะตัดยิ่งกว่าตัดสวิตช์สวอีกนะครับ มันตัดตอนคดีนะครับ คุณเอาไม่อันนี้คือการตัดตอนคดีครับอันนี้หน่วยงานแรกหน่วยงานแรกครับเริ่มรู้สึกเฮ้ยมันผิดปกติแล้วครับนะนั่น2มิถุนายนนะ2 อาทิตย์หลังการเลือกตั้งถูกต้องหน่วยงานที่2เป็นยังไงบ้างครับที่โอ้โหอันนี้หนักอันนี้หนักคือหนักกว่ากรตอยที่ไหนครับอันนี้ DSI นะครับDSI นะครับตอบจดหมายผมมาวันที่7มิถุนายนก็หลังการเลือกตั้งอีก1อาทิตย์หลังจากนั้นน่ะหลังจาก2มิถุนายนหลังจากกรต.เขาว่ายังไงมั่งคุณสรายุทธเขาบอกว่าจากการสืบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงในชั้นนี้ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือมีพฤติการอันเข้าข่ายพ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์นะครับและเขาบอกว่าคดีนี้มันไม่ควรจะเป็นคดีพิเศษโอ้โหไม่เข้าข่ายคดีพิเศษโอ้โหอิทธิพลขนาดระดับเดียวจะพูดแบบว่าคดีอิทธิพลเอาว่าคืออย่างนี้เรารู้สึกผิดสังเกตครับถูกไหมเราสู้กับเขามาสารพัดอย่างติดตามสารพัดอย่างใช่ไหมเป็นปีๆค่ะหลังตั้งแต่กรตเนี่ยเรายื่นหนังสือไปอย่างที่เคยมาเล่าในรายการคุณต้นว่ามันเนิ่นช้ามาตลอดเลยเป็นปีไม่เคยจะตอบให้ข้อมูลไปเพิ่มก็ยังไม่ตอบจนพอกลายเป็นมีการเลือกตั้ง มีผลก็ตอบกลับมาว่าไม่ผิดแล้วก็ทาง DSI ก็เหมือนกันมันก็เลยรู้สึกว่าถ้าไม่ผิดจริงๆเนี่ยกระบวนการของศาลไม่คงไม่มีการมานั่งสืบพยานในวันพรุ่งนี้ค่ะก็คืออย่างที่คุณพ่อว่าคือมันขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลถูกไหมต้องไอ้ที่ผ่านมานานยังไม่ว่านานก็ทรมานจิตแล้วแน่นอนแต่นี่ตอบมาบอกว่าไม่ผิดเลยไม่ผิดแทนที่จะตอบบอกว่าเป็นกลางนะครับบอกว่าเฮ้ยกระบวนการอยู่ในของศาลนะเดี๋ยวผมรอกระบวนการแล้วผมค่อยตอบจดหมายคุณนะว่าฝ่ายไหนผิดโอ้โหแต่นี่บอกไม่ผิดเลยและที่สำคัญนะครับอันนี้เด็ดครับเชิญอันนี้เด็ดตรงที่ว่านักกฎหมายของ SCSF นำพยานเท็จเข้าให้การกับกรต.เดี๋ยวนะคือทั้งหมดนี่เรากำลังกล่าวหาเขาอยู่นะผมพูดเรื่องจริงเลยยังไงครับอันนี้คือสิ่งที่จะต้องเบิกความในศาลแต่ผมพูดได้ที่ผมพูดเพราะผมรู้ว่าอันนี้มันคือเรื่องจริงคือคุณสรายุทธยืนยันว่านี่คือเรื่องจริงเรื่องจริงรับผิดชอบในสิ่งที่พูดอยู่แล้วเพราะทั้งหมดจะขึ้นศาลและจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ควรจะมาเปิดก่อนด้วยเขาจะได้ไปเตรียมตัวมาโต้ผมถ้าผมเปิดก่อนแต่ผมกล้าจะเปิดหรือไม่เปิดเปิดครับเรื่องที่ผมกล้าเปิดเขาบอกว่านี่มันคือเรื่องจริงที่ DSI อ่ะไม่เคยกลับมาสอบทานเรานะครับฟังเราร้องสมมติเราไปร้องไป5สิ่งทางSCSF
มาตอบ DSI 5สิ่งแล้วบวกขึ้นมาอีก5สิ่งพอบวกมาแล้ว DSI หลักการสืบสวนสอบสวนคุณต้องสอบทานไปกลับสิครับนี่ไม่ยอมสอบทานเลยเอาจดหมายโป๊ะเลยแล้วไม่ยอมมาถามเราด้วยว่าเฮ้ยอีก5สิ่งรายการเนี้ยคือคุณร้องเข้าไปอย่างนี้ใช่ครับ DSI ก็เรียกฝั่งนู้นมาใช่ครับฝั่งนู้นแก้ที่คุณร้องใช่แล้วแถมบวกกลับมาแทนที่เขาจะเรียกคุณกลับไปว่าเฮ้ยที่บวกกลับมามันถูกไหมใช่เขาไม่เรียกเลยใช่ครับแล้วยังไงต่อครับการที่ไม่เรียกเนี่ยเขาก็ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแล้วครับไม่สุจริตแล้วครับนะครับเพราะว่าการที่เขาเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเพิ่มเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านั้นเอามาเพิ่มเนี่ยคือในทุนเงินกู้นอกระบบที่ผมไม่สามารถจะไปเอาความผิดเขาได้อีกแล้วที่คุณเคยเอาทรัพย์ของคุณไปวางไว้กับเขาถูกต้องครับเป็นในทุนเงินกู้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเคยคุยกันถูกต้องครับนั่นแหละครับแล้วพอในทุนคนนั้นน่ะหลุดคดีเราเพราะเราฟ้องเขาทางแพ่งและอาญาอาญาเราฟ้องเขายักยอกและฉ้อโกงเราต้องถอนคดีจำใจถอนนะครับเพื่อเอาคดีไปให้ SC และ SC ก็เบี้ยวเราเนี่ยนะครับทีนี้จากเราถอนและไปทำยอมในศาลที่ดินเราเลยต้องตกไปเป็นของในทุนเงินกู้นะครับและในทุนเงินกู้เนี่ยผมพูดได้เต็มปากจะกลับมาเป็นพยานจะกลับมาเป็นพยานแล้วครับและตอนนี้ DSI ไม่ฉลาดนะครับเป็นปอนอะไรครับจะไปว่าเขาไม่ถ้าเขาฉลาดเขาต้องไต่สวนตรงไปตรงมาครับเอาว่าทั้งหมดเนี่ยคือเงื่อนงำที่พวกคุณรู้สึกว่าไม่ได้แล้วและตัวนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนนะมีหลายคนตอนนี้ในศาลก็จะเปิดเผยเดี๋ยวในศาลเปิดเผยเปิดเผยไม่กี่วันนี้แล้วครับอันนี้ถือเป็นสาเหตุสำคัญสำหรับการไปถวายฎีกาวันนี้ไหมเป็นครับเป็นเลยนะเป็นเลยนะคุณผู้ชม